สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์นี่คือเกม Star Wars Jedi Fallen Order พาร์ทที่2แล้วโอ้เย่หรือที่เรียกภาษาไทยว่าสงครามดาว Jedi ลนคำสั่ง แปลแบบนี้แฟนบอยไม่ถูกใจแน่นอนพี่เบลก็แปลอย่างงี้ไม่ได้ครับเออเรื่องมึงเหอะจะเป็นแฟนบอยผมไม่ว่าครับแต่จงแสดงออกอย่างมีมารยาทอย่าไปเหยียดคนอื่นแฟนบอยบางคนในช่องคอมเมนต์อวดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วก็ด่าคนอื่นว่าโง่ครับผมแบนทิ้งไปหลายตัวแล้วนี่อะไรเนี่ยกีตาร์อวกาศเหรอวะไม่ใช่อะเหมือนบันโจมากกว่าอย่าบอกนะมึงเล่นเป็นเอาแล้วไงโลกอนาคตคนยังเล่นเครื่องสายกันอยู่เลยวะแม่สะกดอารมณ์พี่แคลกำลังเคลิ้มอย่าเพิ่งรบกวน That's all. เพลงนั้น I wrote it. ข้าเป็นคนแต่ง Years ago. หลายปีมาละTouch an object and เจ้าสัมผัสกับวัตถุและรับรู้สิ่งที่เชื่อมโยงกับมันรู้สึกได้ถึงอดีตมันเป็นพลังที่กังวานอยู่ในวัตถุมีเจไดไม่กี่คนที่มีความสามารถนั้นท่านรู้ได้ยังไงตัวข้าเองก็เคยเป็นเจไดแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละข้ารู้จักท่านหรือเปล่าไม่แต่ข้ารู้จักอาจารย์ของเจ้าจาโรทาพาวเขาคือผู้พิทักษ์แห่งริพับลิกที่แท้จริงใช่อาจารย์ของข้าเป็นวีรบุรุษฟังนะมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับข้าระหว่างการกวาดล้างข้ารอดมาได้แต่ว่าความเชื่อมโยงกับพลังของข้ามันเสียหายเมื่อข้าเข้าฌานถ้าข้าไม่ตั้งตัวแล้วก็ข้าจะเสียการควบคุมเหมือนข้าย้อนกลับไปตอนที่เจ้ารอดมาได้นะแคลและเจ้าไม่ได้อยู่เพียงลำพังไม่ใช่อีกต่อไปเราใกล้ถึงที่หมายแล้วแม่ยานทุกลำในหนังทุกเรื่องมันต้องมีโต๊ะกลมๆอย่างเงี้ยซิกเนเจอร์ฉากบรรยายจริงๆจากที่เคยอ่านรีวิวก่อนเกมออกภาคนี้จะเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กนะครับเหตุการณ์อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างหนังภาค3กับภาค4นะครับผมจะดำเนินรายการไปตามความเข้าใจของผมนะครับขอย้ำอีกครั้งแฟนบอยให้ข้อมูลได้แต่จงรักษามารยาทนี่คือโบกาโน่เจไดคนหนึ่งที่ข้ารู้จักค้นพบที่นี่ก่อนการกวาดล้างไม่มีปรากฏบนแผนที่ไหนทั้งนั้นพวกจักรวรรดิไม่รู้ว่ามีที่นี่ใช่ไหมไม่งั้นแผนว่าไงเราจะซ่อนอยู่ที่นี่งั้นเหรอWe're done hiding. เราเลิกซ่อนแล้วแคล See that structure over there? เห็นสิ่งปลูกสร้างนั้นไหม I believe that vault. ข้าเชื่อว่ามันมีประตูไปสู่กุญแจในการฟื้นฟูภาคีเจไดแต่ต้องใช้ใครบางคนที่มีพลังแข็งแกร่งในการผ่านการทดสอบ Since you're not a Jedi anymore, that's why you. ท่านไม่ใช่เจไดก็เลยต้องการให้ข้าไปทำใช่ไหมข้ารู้ว่าเจ้าไม่เชื่อใจข้าและข้าก็ไม่แน่ใจว่าเชื่อใจเจ้าได้แต่เรามีศัตรูคนเดียวกันและมีเหตุผลเดียวกันข้าจะบอกแผนเพิ่มเติมหลังจากที่เจ้าไปถึงประตูได้แต่ว่าระหว่างนั้นมีใครบางคนที่เจ้าควรจะไปพบขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า May the force be with you อารมณ์หนังแม่งมาเต็มกว่าเกมนี้ประโยคเด็ดมึงเด็ดหญ้าทำไมอ๋อประโยคมันเด็ดก็เลยเด็ดหญ้าสักทีหนึ่งเหมือนมึงฟังกูได้ยินข้าต้องตามหาเจไดคนหนึ่งสินะถ้ามีเจไดอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วเสียจะให้ข้ามาทำอะไรเนี่ยเออไม่รู้อะเอาเฮ้ยมีตัวตุ่นด้วยตัวตุ่นลูกกูเฟอร์มันดำดินได้ไปทางไหนวะเนี่ยกูจะเจอจาเจ้าบิงไหม มาในดาวที่หน้าตาลักษณะแบบนี้ลุ้นเว้ยอาจจะเจอจาเจ้าบิงก็เป็นได้โคตรคิดถึงเลยนี่เป็นที่ปลอดภัยที่ข้าจะเข้าชันมีอาคมอยู่บนพื้นอ๋อวิถีแห่งเจไดอ๋อมันเป็นเซฟพอยต์มันเป็นจุดเซฟนะครับระหว่างทางจะเจอได้เรื่อยๆสามารถพักและอ๋อใช้อัพสกิลสกิล3แล้วก็เรสอ๋อเข้าสกิล3 Spend your skill point to learn overhead slash เฮ้ยมีสกิลให้อันล็อกว่ะมันบังคับให้อัพอันนี้ overhead slash กด Y อ๋อสับข้ามหัวอย่างนี้เลยโอเคมีสกิลอื่นไหมForce Attunement Max Force เพิ่มอ๋อเพิ่มมานาเพิ่ม SP อะไรอย่างงี้ Empower Slow กดค้างหน่วงเวลาได้นานขึ้น Survival Skills
Max HP เพิ่มโอเคพลังชีวิต Death Strike พุ่งไปฟันเป้าหมายด้านหน้า Leaping Slash สับข้ามหัวได้2ที Evasive Kick หลบแล้วเตะ Sprint Strike วิ่งเข้าไปสับเฮ้ยอันนี้น่าสน Superior Blocking เพิ่มพลังป้องกันจากการโจมตีที่เข้ามาเพิ่มสตามิน่าในการบล็อกโอเคต้องไปหาสกิลพอยต์มาแล้วก็ Rest Life and Force have been restored อ๋อถ้าเกิดเราพักมันก็จะฟื้นฟูพลังทั้งหมดนี่มันเซกิโร่ชัดๆตามในข่าวเลยวะหัวร้อนแน่ๆเอ้าเฮ้ยไงไอ้ไก่หุ่นยนต์ Hey BD1 Hey BD1 I'm Kel ข้าชื่อ Kel yeah, I'm okay ใช่ข้าไม่เป็นไรแต่ว่าข้าตามหาใครบางคนมึงฟัง no, ออกด้วยเหรอไม่ใช่เจ้าข้าตามหาเจไดคนหนึ่งคิดว่านะฮะเดี๋ยวนะนี่เจ้ารู้จักเจไดคนนั้นเหรอรู้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอข้าด้วยฮะนี่เจ้าทำเหรอเฮ้ยขอบใจที่เปิดทางไปไปเลยได้เพื่อนเว้ยน่าจะต้องตามมันไปไอ้ไก่หุ่นยนต์นี่คือประตูที่เซียพูดถึงคนที่ข้าตามหาคงอยู่ในนั้นอะไรแผนที่อ๋อโอเคโฮโลแมปแผนที่โฮโลแกรมโหโคตรล้ำอะหนังชัดๆให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังอยู่เลยแม่งใส่มาครบจริงโคตรเอาใจคอสตาร์วอร์เลยเนี่ยเกมนี้ไม่ควรพลาดว่ะ Experimenting with the Holo Map Control ซูมเข้าซูมออก Rotate Zoom Move โอเคมี Tutorialสอนใช้แผนที่แล้วไงอ่ะก็เข้าใจแล้วไง The whole map show an explore pathway an important landmark explore pad explore pad นี่ไงสีฟ้าคือ explore close holo map โอเคเฮ้ยอย่างนี้สบายละเดินทางง่ายขึ้นเยอะงั้นก็ต้องไปทางนี้เฮ้ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเอเลี่ยน I sense something over hereข้ารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างไอ้นี่คงจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ That's a really big bug สับโอ้ยลุมหมาหมู่ซะด้วยนี่เพิ่งอัพมาเลยลองของเล่นใหม่กันหน่อยเหมือนเป็นแมลงยักษ์แล้วไงต่อวะเนี่ยลงเหรออ่ะลงก็ลงถูกทางป่าววะเนี่ยเฮ้ยดักหัวมุมกูตกใจหมดอ่ะเฮ้ยมุดดินหนีอะไรของมึงสับแม่งเฮ้อตกใจหมดแล้วนี่คือเศษซากอะไรบางอย่างมันจะมาล่าไข่บ็อกลิงแต่เจอทั้งฝูงสู้กลับเดดสป็อกเรากดอ่านได้ด้วยสป็อกที่ตายไปแล้วถูกฆ่าโดยบ็อกลิงเมื่อพยายามจะมาบุกรังของมันอ๋อเป็นสัตว์ในดาวดวงนี้กูมาดูอะไรเนี่ย No way through here ไม่ใช่ทางนี้ BD1 warned me ไม่ใช่ทางที่ BD1 อยากให้ไปเนี่ย Maybe I'll listen to you next time โอเคข้าจะเชื่อเจ้าต้องกลับไปอ๋อ BD1 อยู่นี่แล้วมึงวิ่งมาตรงนี้ทำไมแล้วโอเคเดี๋ยวเจออะไรที่มันแบบไปกดสำรวจได้ผมจะเปิดอ่านให้นะจะได้ขยายเนื้อเรื่องเกมนี้จะขยันหน่อยเพราะมันเป็น Star Wars ผมชอบไม่ถึงก็เป็นแฟนบอยแต่ก็ดูตั้งแต่เด็กดูทุกภาคไม่รู้ต้องไปไหนกระโดดข้ามงี้ไปเรื่อยๆแล้วกันซิปไลน์ฮะซิปไลน์เหรอตาม BD1 ไปเดี๋ยวก็ลุ่งเองฮึบรูดไปอย่างนี้เลยว้าว How'd you know that would work รู้ได้ไงว่าจะเวิร์ก Wait ฮะ You didn't อะไรนะนี่เจ้าไม่รู้เหรอเอ้าแล้วพากูมามั่วเมดิเทตอีกอ่ะมีจุดเซฟอ๋อทุกครั้งที่เข้าฌานมันก็จะเซฟที่มุมจอด้านล่างโอเคสกิลทรีเรายังไม่มีเราก็จะมาคุกเข่าเพื่อเอาเช็คพอยต์แล้วกันเผื่อตายเปิดไม่ได้วะแล้วให้กูไปไหนแล้วเนี่ยตรงนี้มีทางไปได้ยินแล้วนะข้าอยากจะสำรวจเพิ่มเติมสักหน่อยมันคงต้องเข้าไปตรงกลางหันแน่แต่ทางขวาไปได้เพราะฉะนั้นเราจะไปลองดูปึ๊บเอ้ยอย่าหล่นนะมึงขึ้นชื่อว่ามีต้นแบบเป็นเซคิโร่ศัตรูแม่งต้องไม่ธรรมดาแน่ๆจงเซฟให้เป็นนิสัยเลยเราอาจจะตายได้ทุกเมื่อมันต้องยากแน่ๆสับ
ถูกต้องนะครับมีเสาขวางเนี่ยกด LB เพื่อโอ้โหไลท์ไซเบอร์เป็นไฟฉายสารพัดประโยชน์พกหลอดไฟงานวัดมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วไงเซคิโร่จริงๆเฮ้ยบล็อกไว้สวนกับเย้ยสีแดงไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยนี่แคลรี่เฮ้ยถอยเฮ้ยสีแดงล็อกไม่ทันชิปหายละโอ้โหแม่งแดกกูเลยยัดเข้งับทีครึ่งหลอดอันตรายแล้วอย่างนี้เน้นแพรี่แพรี่ให้ได้ลบไม่พ้นเอือร่วงโอ้โหตายเลยอะเรียบร้อยไอสัตว์เฮ้ออ๋อเสีย XP โอเคเข้าใจละแม่งไอเวนเอ้ยรีสปอนเกิดใหม่เซกิโร่เจไดไดถวายโอ้โหแม่งดีนะกูเซฟไว้โอเคเราจะไปเคลม XP ที่เราสะสมมาให้กลับคืนฮึบไอสารเลวเอ้ยเจออึ่งอ่างยักษ์เล่นงานเข้าให้ถ้าเป็นสีแดงให้รีบหลบโอเคเราต้องจำกฎเหล็กข้อนี้ไว้อย่าหิวต้องตัดข้อใหม่เลยดาร์กโซ่ครับดาร์กโซ่เซคิโร่มาตั้งใจสู้แล้วคราวนี้เน้นแพรี่เฮ้ยโดนได้แค่2ทีเท่านั้นโดนทีละครึ่งหลอดบล็อกให้ดีไอ้เชี่ยเฮ้ยแม่งเล่นลิ้นเฮ้ยลบแล้วพุ่งอีกโอ้โหแดงมึงแดงอย่างเดียวบล็อกสวนกลับเฮ้ยแดงแล้วถอยมาครับมาครับมาเฮ้ยไม่ครับลบซับซับเฮ้ยโอ้โคตรใหญ่เลยมองเว็บแรกเหมือนจระเข้แต่ไม่ใช่ว่ะเหมือนอึ่งอ่างมากกว่าสโลไว้เออสโลน่าจะช่วยได้บล็อกสวนกับแดงถอยสเต็ปเดิมแดงเยอะเฮ้ยเฮ้ยแม่งหันตามด้วยชี้เนี่ยห้ามพลาดห้ามพลาดพลาดได้แค่ทีเดียวโฟกัสเฮ้ยแดงเลยเอาเฮ้ยแม่งหันตามยัดเข้เกือบโดนหันตามด้วยนะเอาละบล็อกฉลาดเหลือเกินนะมึงถอยเฮ้ยโดนชิปหายแล้วเฮ้ยอุ้ยซับซับเย้กูได้ก่อนเผลอไม่ได้เลยยากโคตรนี่ผมเล่นความยากระดับกลางนะครับเล่นยากสุดนี่มึงเอ้ยหัวระเบิดแน่ๆโดน3ทีตายเนี่ยแล้วนี่อะไรวะแสงแสง Life Essence พวกบ็อกลิงถูกฆ่าแค่พยายามจะช่วยครอบครัวอ๋ออึ่งอ่างยักษ์มาบุกรังมันศพบ็อกลิงบ็อกลิงตัวนี้สู้กับออกโดเพื่อปกป้องครอบครัวของมันมีประวัติให้อ่านเล็กน้อยแล้วนี่กล่องอะไรฉากมั้งเปิดไม่ได้อ้าวศพหายไปแล้วนึกว่าจะทิ้งซากแร็กดอลเอาไว้ยาวๆยากจริงครับ3ฮิตคือจบต้องหลบดีๆไม่ง่ายว่ะสมแล้วที่เป็นแนวเซคิโร่แนวหัวร้อนแต่ยังพอมีทางสู้ตรงนี้ไปต่อไม่ได้ละแค่มาฆ่าอึ่งอ่างยักษ์โอ้โหส้นตีนจริงเผื่อปุ๊บแม่งเอาลิ้นคว้าเลยนี่แค่ตัวแรกนะเดี๋ยวตัวอื่นต้องเหี้ยกว่านี้รอดูกันได้ฮึบเอ้ยไม่อย่าหล่นสโลที่นี่มันที่ไหนมีลูกบอลอยู่กลางห้องก็ต้องลงนะเนาะฮึบเราต้องเข้าไปในห้องนั้นหยุดสิวะเฮ้ยโดดอย่างนี้เลยโอเคกดสวิตช์แล้วไงใบพัดหยุดโอเคดีแล้วนี่คืออะไร Force Essence Jedi ใช้ที่นี่ศึกษาลูกบอลด้านบนข้ายังสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นอ๋อไอ้บอลลูกเนี้ยเหรอ Secret Discover มาหาความลับเฉยก็น่าจะต้องกลับไปข้างบนเหมือนมีกล่องอะไรบางอย่างซึ่งไม่มีทางขึ้นฮึบก็ต้องกลับออกไปเย้หยุดไป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 ฟื้นพลังก่อนหาจะตายละโดนอึ่งอ่างยักษ์ซัดมาน่วมเลยเย็ดเข้ไม่ทันตั้งตัวคราวนี้รู้ละ
ตั้งใจเล่นรอบแรกมาผ่านๆโอเคเรสต์โอเคฟื้นพลังเรียบร้อยออกได้แล้วไงต่อตาม BD1 ไปฮึบอ่ะมึงว่ามาข้างล่างลงไม่ได้โอเคตามไประวังนะตรงนี้ท่าทางไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เหมือนตอนอยู่ลานขยะเลยเฮ้ยมีสัตว์ประหลาดด้วยมันจะมาแดกตัวตุนเฮ้ยบีดีวันเข้าไปบวกเฮ้ยทำไรเนี่ยอ้าวโดนแล้วมึงเป็นดอยสายบวกเหรอวะตัวกระเพกแต่ใจโคตรใหญ่ไอ้ไก่หุ่นยนต์ตัวนึงฟรีสไว้ก่อนไปไหนหมดยังบีดีวันแม่งบวกเว้ยไปอยู่นู่นละไอ้นี่อะไรอ่ะขอดูหน่อยนะข้อมูลหรือเอเซนใครก็ตามที่อยู่ในห้องนี้ใช้ที่นี่เป็นห้องเก็บของเก็บอาหารและซัพพลายอาหารทำให้ได้สกิลพอยต์โอเคเข้าใจละใบพัดอะไรที่เป็นสีฟ้าใช้ฟอสหยุดได้ไงกล้าอาหารนี่เราอ่ะเป็นไรบ้างขาเป๋เลยเดี๋ยวข้าช่วยได้นะให้ช่วยไหมขาง่อยมาเลยโอเคเหมือนมึงเลี้ยงไก่จริงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของแคลคล้ายๆอนาคินอยู่นะเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถไหนดูสิสกอมลิงมันเจ๊งนะแต่ว่าน่าจะพอช่วยขยับได้ชั่วคราวก่อนซ่อมกลไกต่างๆได้ลักรอยอนาคินเลยเนี่ยโอเคลองดูสิโหจี้สองทีเหมือนใหม่หวังว่าคงจะไม่ใช่ลูกหลานอนาคินมีแค่ลูกกับเลอาก็พอละประตูใช่นั่นแหละที่เราต้องไปโอเคเอาละอย่างแรกเราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่สักก่อนตาม BD1 ไปเดี๋ยวก็รู้เรื่อง BD รู้เล็กแค่นั้นข้าเข้าไปไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าหาทางอื่นเองจะรอไว้แคบๆแต่น่าจะได้นี่ไงมึงตัวเล็กกูตัวใหญ่หมึดโวยเปิดทางตรงนี้เหรอมีอะไรให้เก็บป่ะในนี้ไม่มีอะไรมีแค่ห้องนอนเนี่ยกูจะได้เจอจ่าเจ้าบิงซะละไปขึ้นไปไปทางไหนซ้ายหรือขวาขวาก็ได้ซ้ายก็ดีซ้ายแล้วกันทึบเกาะสิอ้าวหล่นมาโถเอ้ยเอาใหม่ไปขวาแล้วกันในเมื่อซ้ายมันไปไม่ได้เนี่ยทึบโอเคขวาไปได้กูมางี้แต่แรกก็จบละปึ๊บโอเคสวยให้กูทำอะไรมีไฟมันช็อตนะเนี่ยกูสับได้จริงป่ะอ่ะลองดูเฮ้ยปั๊บนั่นไงกูว่าแล้วเป็นคัตซีนโอ้ยซุ่มซ่ามชะมัดข้าไม่เป็นไรหรอกเลือดลดเลยลดครึ่งกดฮิวเฮ้ยมีเด้งของให้ด้วยว่ะ healing stim you're full of surprises เฮ้ยมีของดีนี่ว่ะปักโอ้มึงปักทะลุหนังเลยเหรอ that's better เฮ้ยฟังชั่วขอบใจเจ้าดอยน้อย okay เอาละมาลองกันอีกทีสิฮะอะไรจะเด้าขากูเหรอ okay okay hop on board ขึ้นหลังเข้ามาเลยขี้เกียจเดินใช่ไหมอาศัยเกาะเอา BD1 สามารถแจกหลอดสติมได้มาที่นี่ได้ไงอ่ะจำไม่ได้งั้นเหรอไม่จะรู้ว่ามีรอยที่ขี้ลืมด้วยนะโอเคไม่เถียงเลยมึงฟังมันพูดออกอ่ะต้องตัดโชะเข้าให้แล้วนี่อะไรวะเฮ้ย chest เฮ้ยหีบ think the Jedi would mind if we grab supplies?ถ้าเราเอาของเจไดคงไม่เป็นไรนะเจ้าจะไปไหนอ่ะอ๋อเข้าไปคุยหีบได้อะไรมา New Emitter Acquired Ino Cordova เอ๊ะชื่อคุ้นๆเว้ยเราสามารถเปลี่ยนพาร์ทไลท์เซเบอร์ได้ที่เบนช์บนยานแมนติสแต่งไลท์เซเบอร์ได้เฮ้ยเจ๋งบันเทิงละงานนี้พวกคนที่ชอบดาบไลท์เซเบอร์นี่หลงไหลเกมนี้แน่ๆว่ะบอกได้เลยนั่นคือที่ที่เราต้องไปข้ารู้เลยข้าเรียนมาโอเคถ้าเรียนมางั้นก็ไปกันเลยเอ้ยตรงนั้นมีกล่องให้เก็บด้วยว่ะอยากได้อ่ะทำไงดี
ทางไหนขึ้นไปได้บ้างวะทางนี้ก็มีทางไปเอออย่าเพิ่งนอกเรื่องเลยไปกับ BD1 ก่อนเดี๋ยวหลงฮึบยะสวัสดีเจ้ากิ้งก่าสีฟ้ามันไม่กัดใช่ไหมฮะฮะลูกปั้นพรีเดเตอร์เหมือนอยู่อะไรอะไรอ๋อนี่เจ้าแมปไว้ทุกอย่างเลยเหรอสีแดงคือทางบล็อกสีเขียวคือทางไปโอเคชั้นล่างชั้นบนโอเคกดลูกศรดูได้นี่ไงอะไรอะไรเราไปตรงนั้นไม่ได้ต้องหาทางอื่นเลเจนด์อยู่ตรงนี้โอเคเข้าใจละเราต้องผ่านทางนี้ไปแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยเออหาทางหาทางไอ้นี่ไงนี่ไงลงไปเลยฮึบสับแม่งหัวหลุดเฮ้ยมีกล่องด้วยว่ะแล้วนี่อะไรอ่ะสแกนสแกนน้ำมึงสแกนน้ำทำไมบล็อกแรดอ๋อข้อมูลศัตรูโอเคอ่านบล็อกแรดเป็นสัตว์นักล่ากากากที่อาศัยอยู่ใต้ดินมีสายตาไม่ค่อยดีทำให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูง่ายมากเช่นตัวออกโดส่วนใหญ่ออกล่าเหยื่อเป็นกลุ่มล้อมศัตรูเยอะๆทำเป็นจะถอยชอบซ่อนตัวอยู่ในดินโผล่ขึ้นมาโจมตีเมื่อศัตรูเผลอมีผิวหนาทนต่อไลท์เซเบอร์โอเคข้อมูลศัตรูจะอ่านให้หมดเลยเพราะว่าผมชอบ Star Wars มากปกติจะไม่อ่านจะข้ามอันนี้ไม่ข้ามแล้วกันเจออะไรเหรอ New Poncho Material Acquired You can change your poncho in the pause menu Poncho อ๋อชุดอ๋อเปลี่ยนชุดได้ถ้าใส่อ่ะอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสกินใส่ชุดเดิมดีกว่า Poncho อยู่ไหนนี่ใส่ชุดเดิมใส่ชุดเดิมทำมัดทำแมงกว่าเอาละเฮ้ยอย่าเพิ่งเลื่อนเกือบล่วงโอเคเซฟเลยเดี๋ยวกูเจอแบบเมื่อกี้อีกจะได้มีหัวร้อนต้องวิ่งใหม่ Rest to restore life and force โอเค Resting will respawn enemy มีศัตรูเกิดใหม่สกิลพอยต์มาละงั้นจัดเลยสกิลต่อไปที่ผมเล็งไว้ก็น่าจะอันนี้แหละ Death Strike กด Y ครั้งแล้วโผล่เข้าไปโจมตีกระโดดได้ด้วยอันนี้แหละเป็นสกิลทางผ่านอยู่แล้วยังไงก็ต้องอัพกด Y ค้างแล้วพุ่งไปสับอย่างนี้เลยไหนลองดูสิขอลองของเล่นใหม่จัดมาเย้ มีวาร์ปเล็กๆถ้าเกิดมากดกระโดดก็จะม้วนเฮ้อสวยสวยน่าจะมีประโยชน์ในบางสถานการณ์แล้วนี่อะไรอ่ะเซนส์ความสามารถของแคลเครื่องมือพวกนี้ถูกใช้โดยใครบางคนที่พยายามจะเข้าประตู Traveling to the vault ไหนดูสิเครื่องมือที่ถูกใช้โดยใครบางคนที่พยายามจะเข้าประตูโอเคมันก็จะบันทึกเอาไว้ผมจะกดดูตลอดนะครับเพื่อให้ได้เนื้อเรื่องที่ครบถ้วนเผื่อแฟนหนังที่นิสัยดีกำลังดูอยู่ฮึบไปน่าจะทางนี้มั้งเฮ้ยนี่ไงไอตุนฮึบสับแม่งขาด2ท่อนมึงอีกแล้วเหรอเชียร์แล้วเพ่นเร็วเฮ้ยเพ่นไม่ได้ต้องฆ่าแม่งก่อนเอาหัวชนกูเหรอฆ่าแม่งให้หมดต้องสู้แล้วล่ะเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยสีแดงถอยแล้วอุ้ยเชียร์ไม่ทันโอ้ยถักถักไม่เป็นไรมีสติมปัดสวนกลับรอรับเฮ้ยพลาดจังหวะต้องไปนี่มีพุ่งสีแดงถอยรอจังหวะตอนมันกัดจะปัดเฮ้ยไม่ทันชิปหายละเกือบตายวีดีวันสติมโอ้โหแม่งพุ่งมางับตอนใช้ยาเชียร์นี่แม่งเลวสัตว์บล็อกมึงไอ้ชั่วบล็อกเฮ้ยห้ามเผลอแม้แต่นิดเดียวตามองไว้เลยบล็อกเริ่มได้แล้วจับทางได้แล้วมาดิจับทางได้แล้วครับเออมากูแพ้ลี่ได้หมดละลิ้นห้อยเลยโอเคค่อยๆเรียนรู้สแกนสแกนเอาข้อมูลออกโด
ดูดิตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยออกโดคือสัตว์นักล่าที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารในดาวโบกาโนมันมีลิ้นเหนียวๆเป็นอาวุธสามารถยืดได้ถึง8เมตรใช้คว้าจับเหยื่อแล้วดึงเข้าปากการโจมตีแบบนี้ใช้ได้ผลกับศัตรูส่วนมากมันมีผิวหนังที่โคตรหนาทนทานต่อไลท์เซเบอร์อันตรายมากหากอยู่ใกล้มันชอบกระโดดเข้าใกล้ศัตรูเคยากอันเนี้ยต้องระวังตัวให้ดีเลยไหนดูตรงนี้สิเย้ยแม่งชอบเซอร์ไพรส์อะไรสับหัวหลุดแล้วนี่อะไรเนี่ยเหมือนเป็นสะพานที่ขึ้นสนิมอ่ะมึงสแกนสะพานที่ขึ้นสนิมจะมาสแกนหำกูทำไมล่ะ Thanks BD1 ขอบใจ BD1 อ่ะสแกนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเอาดาบตัดได้มั้ยโชะไม่ได้ว่ะไม่ขาดเฮ้อตรงนี้ไปไม่ได้โอเควิ่งกลับไปหาทางเข้าไปในสิ่งปลูกสร้างอันนี้นี่ตรงนี้ปีนได้ยังไงก็ต้องสู้กับไอ้คางคกยักษ์เพราะเราต้องผ่านเข้าทางนี้โอเคเมดิเทชั่นนั่งเลยต้องเซฟบ่อยๆอ่ะ Subterranean Refugee Rest ถ้า Rest สตรีมก็จะเพิ่มกลับมาด้วยนะครับดีงามเอาละไปทางไหนดีเฮ้ยข้างล่างมีของตรงนี้ลงได้เปิดก่อนไปเปียบสเตลคิวเฮ้ยอ้าวไม่ได้ละซับเอาแม่งมุดบินหนีเลยเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเข้าหลังเหรอไอเวนแง่โอ้ยมันคว้ามันคว้าลงมาเก็บตัวล่างก่อนเผื่อล่วงอ้าวอะไรสแกนสแกนไหนมีอะไรเหรอ What's thisอะไรเนี่ยพาราฟิชปลาร้านี่เองปลาที่อาศัยอยู่ในผืนน้ำส่วนใหญ่กินพืชเป็นหลักถ้าพืชหมดไปปลาก็จะตายตามเนื่องจากในน้ำมีซากพาราฟิชจำนวนมากน้ำก็เลยมีความเป็นกรดสูงทำให้พื้นกลายเป็นรูโบเป็นความรู้รอบสะดือเล็กๆน้อยๆที่รู้ไว้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้มีทางไปเล่นเกมนี้แม่งต้องเจ็บตัววะศัตรูเพียบไปไม่ได้ต้องลงไอ้กิ้งก่าฟ้าไม่ทำอะไรเรามันหนีเสียงอะไรวะเสียงเหมือนจระเข้เลยอยู่แถวเนี้ยดังอยู่ข้างหู See something in there? เห็นอะไรอ่ะนี่อะไรเนินแตะแตะเพื่อกิ้งก่าสีฟ้าฮะอ๋อน่าจะวอลลันอย่างนี้ป่ะนั่นไงกูว่าแล้ว วิ่งบนกำแพงไหนลองใหม่มันยากอะท่านอาจารย์หนทางไม่ได้ร้อยด้วยกีบกุหลาบนะมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าตั้งใจและมีพลังอยู่เคียงข้างเจ้าจะสามารถฝ่าฟันได้ทุกอุปสรรคเจ้าจะพัฒนาไปทางไหนก็ได้เอาละทำยังไงก็ได้มาให้ถึงตัวข้าสมัยที่แคลยังเป็นจะเรียกว่ายังลิงหรือเรียกว่าพาดวันดีวะเจไดฝึกหัดแล้วกันถักเปียวไว้ข้างๆเหมือนโอบีวันในเอพิโซดหนึ่งเร็วกว่านี้อีกไปกูเป็นละมาหาข้าให้ถึงฮึบเรียบร้อยข้าทำได้ความมุ่งมั่นโดยมีพลังอยู่เคียงข้างข้ากำลังฟื้นฟูวิชาเก่าๆน่ะวิ่งกลับไปใช่ไหมฮึบเก๋ๆเป็นละเว้ยตรงนั้นไม่น่าจะมีอะไรโอเคเคลียร์ Think you can show me that shortcut again? ไหนดูซิไอ้ทางลัดนั่นอยู่ไหน Outer panel โอเคเราก็ต้องขึ้นไปตรงนั้นตรงนี้เหมือนมีลิฟต์สีเขียวๆขึ้นได้มีสลิงลูดโอเคลองมั่วๆดูน่าจะใช่อย่างที่ผมเข้าใจแต่ในห้องนี้มีของวอลลันเดี๋ยวจะลันไปไหนต้องรู้ก่อนนู่นๆๆอ๋อโอเคเดี๋ยววอลันขึ้นเถาวันก่อนปุ๊บไต่ขึ้นไปบนนี้มีอะไรโดดไม่ถึงว่ะสูงเกินนี่ไต่ออกกับที่เดิมอ๋อโอเคฮึบยะนี่คือทางที่ใช้กลับออกไปงั้นก็คงต้องไต่กำแพงนั่นแหละแต่เราจะไต่ด้วยความแอดวานซ์
แบบนี้แล้วกันฮึบเอาละไปโดดโดดอีกโอ้โหเอาจนได้ฝีมือที่นี่เคยถูกใช้สำหรับเข้าชั้นโดยใครบางคนที่คุ้นเคยกับภาคีเจไดโดดไปจุดไหนที่แคลพูดสรุปแล้วผมจะไม่กดเข้าไปอ่านแล้วกันเพราะมันเหมือนเดิมเนี่ยโดดไปมีของอีกชิ้นหนึ่งจะขึ้นไปได้ยังไงวะมันสูงเกินไปดูหน้างานก่อนจำไม่ได้ข้างบนนี้มีอีกยังไม่จบนะเฮ้ยอาจจะต้องไต่ไปอีกนั่นน่ะนั่นไงไงมันมีหลายชิ้นเฮ้ยถึงไต่ได้ไม่นานอ่ะสปินช่วยโดดฮึบเย้โอ้โหถึงจนได้มาเอามือเข้าไปในกำแพงใกล้ไปหน่อยใครก็ตามที่เป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้มันมาจากคูรุซอนผิดหวังกับสภาเจไดแคลพูดให้หมดแล้วเรียบร้อยไม่ต้องแปลเพิ่มไหนดูซิว่าแปลตรงว่า A back left by someone who came here from Kelsey โอเคตรงกันเป๊ะเย้กลับออกไปที่นี่ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยสนุกว่ะเกมแม่งโคตรอันชาร์ตอะเหมือนเลยคราวนี้วิ่งวอลลันบนกำแพงอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไปเหมือนนินจาเลยเจไดเนี่ยอะไรเอ่ยเปิดหีบเอาเลยหุ่นยนต์คุยขยะเจออะไรอะ Valor and Wisdom Lightsaber Part โอเคสวิชใหม่ของ Lightsaber เดี๋ยวกลับยานไปแต่งดูเอาเอาเอาม้วนม้วนแล้วนี่อะไรสวิชอ๋อลิฟต์ช็อตคัทอันล็อกดูแผนที่ดิโอเคเรามาอยู่ตรงนี้ละที่ที่เราต้องไปคือจุดสีเขียวๆตรงนี้ไปทางไหนวะลูดกลับแน่ๆเลยฮึบไปละเมดิเทตหน่อยดีกว่าเผื่อมีเรื่องยิ่งเล่นเข้ามาลึกๆนี่ยิ่งเสียวสกิลเขายังไม่ได้ต้องตีมอนเพิ่มเอาละไปกันต่อลูดนี่มันอะไรเนี่ยมึงเกิดใหม่เหรอครับสกิลพอยต์มาแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เอ้ยไม่อยากเจอมึงเลยต้องสู้กับมึงจริงดิกูไม่อยากเจอมึงแล้วอ่ะมันหายเว้ยมันหายเว้ยแปลกต้องสู้อีกรอบจริงดิมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรามาผิดทางแล้วล่ะเฮ้ยเกือบหล่นแม่งเฮ้ยกดสวิตช์กูมาผิดทางจริงด้วยเพราะเมื่อกี้มันเป็นทางเดิมเซฟตัวเองไว้หน่อยอย่าไปสู้กับมันสไลด์กลับอย่างนี้แล้วหวนกลับทางนี้น่าจะใกล้กว่าฮึบเย้เอ้ยแน่มุดดินหนีเลยเว้ยเอ้ยเอ้ยไหลลาเยอะเหลือเกินไต่กลับขึ้นไปสนุกดีนะแต่ต้องระวังตัวดาเมจหนักมากนี่ไงใช่ป่ะใช่แล้วแอบหลงทางเล็กน้อยถึงปานกลางฮึบได้แล้วเว้ยต้องไประลึกชาติมาก่อนถึงจะไต่ได้ Race there แข่งกันไหมโอ้โหมาเลยวิ่งแข่งกับไก่หุ่นยนต์เด็กวัยรุ่นครับติดเล่น We're not finished yet ยังไม่ถึงเส้นชัยเลยโอเคโอเคเจ้าอาจจะชนะก็ได้อาจจะถ้าให้เดาน่าจะเป็นวิหารเจไดดูจากสภาพแล้วใกล้เคียงเซฟแม่งทุกที่ที่เซฟได้มีสกิลพอยต์อ่ะใส่เลยไม่รอช้าอีเวสซีฟคิกหลบแล้วเตะสปินสไตรค์วิ่งไปสับนี่แหละที่เราเล็งไว้จับมาเลยวิ่งเข้าไปกด X โอเคสวย
ได้สกิลแล้วเว้ยเดี๋ยวไว้ค่อยลองเอาเรื่องสำคัญก่อนนี่ใช่ไหมทางเข้าวิหารเราจะเข้าไปยังไงเหมือนเป็นหินศิลาสลักเก่าๆโอ้โหเฮ้ยระบบฟอสสัมผัสว่ะเอามือแตะแล้วปล่อยพลังประตูถึงเปิดเจไดเท่านั้นที่เข้าได้กลวงมาก The Vault ไหนอ่านสิสิ่งปลูกสร้างที่อยู่มาหลายศตวรรษทางเดียวที่จะเปิดได้คือต้องใช้ฟอสเท่านั้นเราใช้ C4 ไม่ได้เหรอวะวางระเบิ้มแม่งเลยจบสแกนสแกนเพื่อ Inscription อ๋อศิลาจารึกอ่านประตูถูกสร้างมาจากคาไนท์หินแร่ธาตุที่แข็งแรงมากผนังชั้นในเสริมใยเหล็กไม่มีข้อมูลปรากฏในกาแล็กติกเป็นภาษาที่เชื่อว่าสูญหายไปเป็นเวลานานไล่อ่านมันให้หมดอะตรงนี้สแกนได้ไหมไม่ได้ได้แค่บางอันนี่อะไรอะสแกนสแกนไหใครมาทิ้งไหไว้แถวนี้ offering อ๋อบนบานสารกล่าวอะไรเงี้ยเป็นไหใส่วัตถุที่ไม่มีอยู่ในดาวโบกาโนความเปราะบางของมันบ่งบอกว่าเป็นเพียงของตกแต่งเท่านั้นเหมือนใช้เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาโอเคเข้าใจได้อันนี้ก็เมดิเทตอ่ะไปเข้าไปเลยมาโผล่อีกด้าน Amazing เจ๋งเฮ้ยใหญ่เหมือนกันเว้ยมันเชื่อมถึงกันได้ไงจากเสาโง่ๆเดินเข้ามาเป็นห้องโถงเออแปลกดีว่ะสิ่งปลูกสร้างจากต่างดาวหรือยังไงอะไรวะฝาท่อระบายน้ำเหรอ Reach the vault โอเคมาถึงฉันได้เป็นไงบ้างบีดีดีมากไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครเจ้าได้ผ่านบททดสอบของข้าที่ได้ทิ้งเอาไว้เข้าประตูมาได้และได้เห็นข้อความนี้เป็นเพียงหนึ่งในข้อความที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้อยู่ในรอยตัวนั้นข้าคืออาจารย์อีโนคอร์โดวาข้าอาจจะไม่รู้จักชื่อของเจ้าแต่ข้ารู้เจตนาของเจ้าชะตาแห่งภาคีเจไดอยู่ในกำมือเจ้าแล้วสถานที่นี้คือประตูไปสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ถูกสร้างโดยอารยธรรมที่สูญหายที่ถูกเรียกว่าเดอะเซฟโฟข้ามานั่งเข้าฌานที่นี่และได้เห็นนิมิตล่วงหน้าจากเดอะฟอสข้าได้เห็นภาพแห่งหายนะข้าได้เก็บเจไดโฮโลคอนไว้ที่นี่ในนั้นมีรายชื่อและพิกัดของเด็กๆที่มีพลังฟอสแรงกล้าในแกแล็กซี่นี้ทั้งหมดเบื้องหน้าของเจ้าจะเจอห้องโถงใหญ่หลังประตูและอีกบททดสอบหนึ่งข้าจะยอมมอบโฮโลครอนนี้ให้กับใครก็ตามที่เดินอยู่บนวิธีแห่งพลังและเข้าใจมันอย่างดีจงไปตามหาสุสานลับของสามนักปราชญ์และไขปริศนาของพลังแบบเดียวกับที่เดอะเซฟโฟเคยทำสำเร็จในรอยตัวนี้จะมีข้อมูลทุกอย่างที่เจ้าต้องใช้ในการเดินทางครั้งนี้ให้สำเร็จไปที่บ้านเกิดของเดอะเซฟโฟที่นั่นเจ้าจะค้นพบสันติท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำโชคดีเจ้าเจไดขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า May the quest be with you นั่นแปลว่าการผจญภัยครั้งนี้ยังอีกไกลงงแดกเลยมึงอะไรวะเนี่ยเจ้าคงเป็นใครบางคนที่ข้าต้องเจอสินะไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นยนต์ไก่ได้เพื่อนใหม่รู้ไหมข้าอยู่คนเดียวมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะโดยไม่มีเจตจำนงจุดประสงค์แค่ซ่อนตัวไปวันๆไม่รู้จะไปอยู่ไหนไม่มีที่สำหรับเจไดหรือดรอยบางทีเซียอาจจะพูดถูกบางทีเราควรจะเลิกซ่อนได้ละนี่แคลเป็นคนคิดบวกนะครับคิดจะไปบวกเฮ้ยอยากจะไปเจอใครสักหน่อยไหมข้าจะพาไปรู้จักกับเพื่อนเมื่อแคลเกิดไอเดียมึงฟังออกได้ยังไงวะโอเคคงจะต้องกลับยานใช่ไหมที่นี่ไม่มีอะไรละ Destination Unlock Sepho ไปที่เซฟโฟกันนี่ Objective Add to Holo Map Multiple Entries ไหนขอดูหน่อยสิ Secret of the World My name is Jedi Michael Eno Reserve the Order
ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ไงไม่ต้องแปลซ้ำโอเคอ่านแค่พอเข้าใจข้าเจอสิ่งที่ท่านอยากให้เห็นแล้วล่ะดูเหมือนว่าเจ้าทำสำเร็จเราจะรอโอเคต้องกลับไปที่ยานฮึบอู้อีกแล้วเหรอเฮ้ยกูละเหนื่อยกับมึงจริงๆมากัดปะกัดปะกัดมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเฮ้ยอี้แม่งลิ้นยาว8เมตรเฮ้ยเฮ้ยชะลอซับเฮ้ยนี่เฮ้ยลิ้นยาว8เมตรซับไม่โดนโอ้มันก็หลบได้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยถอยซับถอยต้องระวังเฮ้ยสวนถอยเกบักเกอย่างน้อยเรามีโอกาสสติม2หลอดเล่นไปที่การแพรรี่เอาให้แม่นถ้าไม่ชัวร์ก็บล็อกค้างไว้ก่อนเฮ้ยนี่ซับถอยวิ่งเข้าไปปาดแม่งเลยสกิลที่อัพมาไอ้อึ่งอ่างยักษ์มองแวบแรกนึกว่าจระเข้แต่เหมือนอึ่งอ่างมากกว่าเฮ้อเจอบ่อยแท้อ้าวทางไหนวะเนี่ยหลงทิศไปละศพไม่หายไว้ตัวนี้ใส่ตัวแรกบั๊กมีของให้เก็บอีกบานเลยเดี๋ยวคงได้กลับมาที่นี่อีกรอบแน่ๆคิดว่านะมีกระตุกโหลดฉากเล็กน้อยถึงปานกลางกราฟิกเซตติ้งที่ใช้อยู่ตอนนี้คือปรับสุดหมดนะครับอุลตร้าทั้งหมดเปิดอะไรได้คือเปิดสแกนฟอสซิลไดโนเสาร์เหรอเนี่ยโครงกระดูกปริศนาโครงกระดูกของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ผลวิเคราะห์บ่งบอกว่ามีอายุมากกว่า1,000ปีโอเคแล้วไงรู้ไว้ใช่ว่ารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนี่ไงทางลงใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะฮึบเหมือนมีรูอะไรใต้ล่าง Abandon Workshop ตรงนี้เหมือนมีทางลงไปได้เปิดประตูล็อกจากข้างในโถเอ้ยอดเลยนี่ไม่มีอะไรเนาะวอลลันฮึบอะไรเหรอ BD1 สัญลักษณ์อะไรบางอย่างสแกนเองเลยโฮโลแกรมสหายข้าดูเหมือนว่าเชอร์เซฟโฟจะสนใจในดาโทเมียแปลกนะสำหรับลัทธิที่แสวงหาสันติไม่น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวพันกับสถานที่อันมืดมิดถ้ามืดก็ใช้ไฟฉายสิลุงแบกสปอตไลท์เข้าไปก็ไม่มืดแล้วอะไรวะเนี่ย Discovering Dathomir ไหนอ่านสิMy friend Leslie recovered had some interest. โอเคเมื่อกี้มันพูดละอะไรอีกอะ I'll check it out. สแกนต้องรอให้มันสแกน I'll check it out. จิตรกรรมฝาผนังจางๆมูลล่อไว้ว่าจิตรกรรมฝาผนังนะครับภาพเขียนฝาผนังในโบกาโน่ใกล้ๆประตูทางเข้าเดอะเซฟโฟมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่มีอีกไหมข้อมูลโอเคครบถ้วนด้านล่างมีอะไรไม่มีของโอเคสบายใจไปได้จะพยายามเก็บเท่าที่ได้นะครับอันไหนพลาดไปก็พลาดไงจะให้กูทำไง ก็ตามนั้นเจออะไรก็เก็บไม่เจอก็ช่วยไม่ได้กลับยานทางไหนวะไม่ต้องเซฟหรอกหลอกไม่เซฟดูขากลับน่าจะเร็วกว่านั่นคือทางที่เราไปมาแล้วต้องวอลลันไปเกาะเถาวัลย์ยังกันนาธานเรกไปขึ้นบนสนุกโคตรเจไดผจญภัยถึงแล้วกลับไปที่ยานเดี๋ยวลองประกอบไลท์เซเบอร์ดู Let's go BD1 ไปกันเถอะ BD1 อยากรู้ว่าชิ้นส่วนไลท์เซเบอร์ที่เราเก็บมาจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเครูดแล้วก็วอลลันวิ่งไต่กำแพงไปเล่นไม่ยากเมื่อเราเข้าใจสับแม่งอ่ะกูใจร้ายอ้าวอยู่นี่เอง
โยมาแล้วจ้าให้กูไปเหนื่อยอยู่คนเดียวมึงยืนหายใจทิ้งอยู่ที่ยานอย่างสบายใจจะผ่านบททดสอบแล้วเจ้ารู้เรื่อง BD1 ป่ะขึ้นมาไปคุยข้างในดีกว่า BD1 ไอ้หัวซาลาเปานี่กริสนะเฮ้ยอะไรน่ะเฮ้ยออกจากโซฟาซะนะออกไปเดี๋ยวนี้ปัดโถยออกไปหวงนี่ BD1 เขาเป็นพวกเราข้าไม่สนว่าพวกใครแต่มาอยู่บนโซฟาข้าแบบนี้มันเลอะคราบน้ำมันมันล้างยากนะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยบ้าเลยหวังว่าเจ้าจะเจออะไรที่ดีกว่าไอ้ดอยกับเปียกตัวนี้นะใจเย็นนะกริสเขาเจอบอกเข้าไปแคล The Vault ถูกสร้างโดยอารยธรรมโบราณที่มีชื่อเรียกว่า The Sepho เจไดคนหนึ่งนามว่าอินโนคอร์โดวาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในนั้นเขาซ่อนอะไรไว้โฮโลครอนจากคลังเอกสารในนั้นมีรายชื่อเด็กๆที่มีพลังฟรอสต์แรงกล้าเจไดรุ่นต่อไปข้าว่าแล้วไงปะโถ่คอร์โดวาเจ้าโง่นี่ท่านรู้จักเขาเหรอใช่เมื่อนานมาแล้วข้าเคยเป็นลูกศิษย์เขาคอร์โดวารักสันโดษเจ้าดอยจิ๋วตัวนั้นคงจะเป็นสิ่งเดียวที่รู้เกี่ยวกับโบกาโน่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรโฮโลอะไรโฮโลครอนเอาไว้เก็บข้อมูลแต่สามารถเปิดเข้าถึงได้เฉพาะเจไดเท่านั้นเดี๋ยวก่อนข้ามีอยู่อันนึงฮะไหนว่าเลิกเป็นเจไดแล้วทำไมมีของอย่างนี้ด้วยวะใช้พลังมาเป็นเดอะคิวบ์เลยออปติมัสไพรม์จะมาล่อกูไหมเนี่ยโอ้โหเปิดทันทีข้าคือมาสเตอร์โอบิวันเคโนบีข้าเสียใจที่ต้องรายงานว่าภาคีแห่งเจไดและสาธารณรัฐได้ล่มสลายแล้วเรียกว่ารีพับบลิกแล้วกันสั้นๆด้วยรายชื่อของเราเด็กที่ทรงพลังพวกนั้นเราจะสามารถฟื้นฟูภาคีแห่งเจไดและปราบพวกจักรวรรดิไม่มีปัญหาไปลุยกันเลยโฮโลครอนถูกซ่อนลึกลงไปในเดอะวอลท์ถ้าจะไปเอาคือต้องเดินตามทางของคอร์โดวาเขาพูดถึงดาวที่ชื่อว่าดาโทเมียและก็บ้านเกิดของเซฟโฟเอาละข้าแค่ถามนะเพราะว่าข้าจะทำอาหารเผื่อฟังนะก่อนเราจะทำอะไรข้าขอทราบอะไรหน่อยทำไมท่านถึงไม่ได้เป็นเจไดแล้วข้าไปเลิกที่ทำกระบอกข้ามีประสบการณ์แล้วก็ทำให้ข้าเปลี่ยนมุมมองน่ะข้าก็เลยตัดตัวเองออกจากวิถีแห่งพลังแต่ท่านก็ยังอยากฟื้นฟูภาคีแห่งเจไดข้าเชื่อว่าการฟื้นฟูภาคีเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการต่อกรกับพวกจักรวรรดิเจ้าล่ะเชื่อในสิ่งใดข้าเชื่อว่าข้าหนีพวกจักรวรรดิได้ไม่ตลอดหรอกเพราะฉะนั้นข้าก็เลยไม่มีทางเลือกแค่ตราบใดที่เจ้ายังมีลมหายใจเจ้ามีทางเลือกเสมอเจ้าจะไปกับเราไหมไงไอ้ไก่หุ่นยนต์โอเคปรึกษาเพื่อนแล้วเราเอาด้วยดาโทเมียหรือเซฟโฟเลือกเอาโอเคกลับเข้าเกมเพลย์เฮ้ยเจ๋งว่ะ multiple entry อ่าน rebuilding the Jedi Order after reviving she no longer use the force ก็ที่คุยกันเมื่อกี้แหละไม่ต้องแปลก็ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยHey Gris, what's this thing? Hey Gris, นี่อะไรอ่ะ You've never seen a terrarium? ไม่เคยเห็นถาดพืชจำลองหรือไงเคยเห็นสิแต่ไม่เห็นมีพืชเลยก็ข้ายุ่งอยู่กับการขับยานไปทั่วกาแล็กซี่แต่รู้ไหมถ้าเจ้าหาเมล็ดมาให้ข้าจะดีใจมากเลยไหนว่าเกียรติธรรมชาติก็มีบ้างนิดหน่อยแต่อยู่ในยานนั้นๆที่ล้อมไปด้วยกระจกมีพืชมันก็ไม่เลวเอาละถ้าหาเจอจะเอามาให้นะโอเคต้องเอาต้นไม้มาปลูกเดี๋ยวคงได้อะไรละมั้งโอเคกลับไปที่ห้องเราไปเซฟก่อน meditation เอ้ยยังไม่เซฟเดี๋ยว นี่ไง workbench ที่กูตามหาประกอบ lightsaber โอ้โหฟีเจอร์นี้กูชอบ color มี2สีง้อเอาสีเขียวมาลองดูเปลี่ยนบ้าง emitter jalo ทะเพาอ๋อหัวดาบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะใส่ดูอีโนเขาดูว่าอ๋อดาบของเจไดคนอื่นอะไรงี้เอาแต่งให้เหมือนได้สวิตช์อ๋อ Valor and Wisdom ความกล้าหาญและปัญญา2เป็นชื่อสวิตช์เปิดปิดเฮ็ดเคภาคนี้แต่งไลท์เซเบอร์ได้สลีฟเสื้อมันไม่มี Material Alloy Metal โอ้โหมีวัสดุให้ทำมากมายอ่ะบันเทิงละมึงเอ้ยแต่งไลท์เซเบอร์โรเทตอ๋อหมุนดูได้ด้วยแต่หมุนโคตรช้าเลยมาเสร็จละพาร์ทต่อไปเราจะใช้เจ้าเล่มนี้แหละสีเขียวขจีข้าไม่ได้เป็นมาสเตอร์เจไดแต่ว่า
ดาบกูก็เขียวได้ดาบเขียวเสียวจะตายดาบแดงก็ยังได้ใครมาบ่นวะดาบสีเขียวต้องพลังดาบฟ้าต้องท่าอะไรโอ้ไร้สาระไปพัดแล้วเจอกันพัดหน้า